พวกเราวันนี้ก็จะว่าได้ให้หลวงพ่อมาพูดให้ฟังมาบรรยายให้ฟังวิถีชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาแต่ละท่านละคนที่พวกเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องว่าต้องพิจารณาว่าความจนความทุกข์ที่เกิดขึ้นความจะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายจากใจของพวกเราเนี่ยให้พวกเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้แหละที่ว่ามาพิจารณาธรรมนะธรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นก็ดูที่ว่าความสิ่งแวดล้อมที่พวกเราที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วนะมาเห็นสิ่งทั้งปวงที่ว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยล้วนแต่ที่ว่าเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายพวกเราเกิดขึ้นมาก็ที่ว่าครอบครัวของเราก็เป็นตาเป็นยายเป็นปู่เป็นย่าตายไปก่อนพวกเราอันนี้พวกเราก็เท่าว่าจะเดินตามกันไปเรื่อยๆคนที่เกิดขึ้นมาก่อนก็แก่ก่อนก็หมดชีวิตไปก่อนคนทั้งหลายก็เท่าว่ามีความอยากอยู่ด้วยกันไปเป็นนานๆอยากอยู่นานๆนั่นแหละแต่มันก็เท่าว่าผิดหวังความผิดหวังความไม่สมหวังอันนี้ว่าเกิดความคับแค้นเกิดความเสียอกเสียใจเป็นทุกข์ความทุกข์ใจเกิดขึ้นความทุกข์กายเมื่อยล้าหิวกระหายเดือดร้อนวุ่นวายเวลาเจ็บป่วยก็เจ็บใจเจ็บกายนะเจ็บตัวเจ็บกายเหมือนกันนั่นแหละมันก็เข้าหากันอันนี้คำสอนของพระเจ้าท่านให้พิจารณาดูว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายของพวกเราให้เป็นธรรมะสอนตัวเองเรามีกายมีใจเหมือนกันเหมือนกันทุกคนแต่บางคนก็จะว่าสามารถเอาที่ว่าความคิดความนึกเนี่ยมาสอนตัวเราได้แต่บางคนก็จะว่าฝ่าฟันฝืนไปฝืนไปไม่ได้คิดเข้ามาก็จะว่าอยากให้มันสบายอยากให้มันอยู่ดีอยากสบายอยากให้มีความสุขความเจริญไปทำนองนี้นะแต่มันก็จะว่าสมหวังเป็นบางครั้งบางคราวแต่ที่มันผิดหวังเนี่ยมันมากกว่าที่ความสมหวังของพวกเราอันนี้แหละท่านจึงว่าความสมหวังเนี่ยมีนิดหน่อยนะความไม่สมหวังถ้าหากย้อนบ้างเนี่ยถ้าหากเราย้อนอดีตชาติได้เราจะได้เห็นภพชาติของตัวเองที่ว่ามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏวนเนี่ยมาอยู่ในโลกสงสารเนี่ยท่านจึงบอกว่าเป็นวัฏฏทุกข์วัฏฏวนที่พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดแต่ละคนเนี่ยแต่ละจิตวิญญาณของพวกเราเนี่ยจิตวิญญาณของพวกเราแต่ละตัวแต่ละคนเนี่ยมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกเนี่ยคนละหลายล้านเที่ยวคนคนหนึ่งไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมาเกิดคนเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาบางคนนะเพิ่งจะเกิดขึ้นมาได้เป็นคนเนี่ยก็เล่นมันกินมันจะผิดศีลผิดธรรมก็ขอให้มันมีความสุขนะคนบางคนคิดแบบนี้แต่หลวงพ่อเนี่ยที่ว่าได้ประพฤติปฏิบัติมาได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้รู้ได้เห็นที่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยคิดเคยนึกมันจะเกิดขึ้นมันจะได้รู้ขึ้นธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยสอนให้ได้เรารู้ได้ว่าเห็นปู่ย่าตายายเห็นตาเห็นยายของพวกเราแก่เท่าในที่สุดก็ตายก่อนจะตายเนี่ยก็ทุกข์ลำบากไปมายากลำบากค่อยๆหมดกำลังไปเรื่อยๆเนี่ยทุกข์ทนหลังค่อมลงไปกินอาหารก็ไม่ได้ความหลงความลืมจำอะไรก็ไม่ได้เห็นทำนองนี้แหละแต่ว่ามันไม่เที่ยงในที่สุดก็ตายให้เราดูปู่ย่าตายายพ่อตาแม่ยายอย่างนี้ก็ตายให้พวกเราดูอันนี้แหละแต่ว่าเห็นความตายเนี่ยเป็นสิ่งไม่กีรังยั่งยืนคนทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้แก่แล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายไปทำนองนี้พวกเราก็จะเหมือนกันคนที่เกิดก่อนก็เป็นทำนองนี้เราก็เดินไปตามปู่ย่าตายาย
เราก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายอันนี้ให้สอนตัวเองแบบนี้ถ้าใครมีความเชื่อว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายต้องทุกข์ทรมานแล้วก็ว่ามีความทุกข์ยิ่งกว่ามนุษย์เราเนี่ยก็เยอะแยะไอสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาเลือกไม่ได้เขาจะเลือกเกิดไม่ได้เขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานผลกรรมวิบากแห่งกรรมตัดรอนให้ไปเกิดในที่ทุกข์ที่ที่ว่าทำงานอะไรก็ว่าเกิดขึ้นมาแบบที่ว่าอย่างวัวควายสมัยก่อนเขาเอาลากไถลากเกวียนแบบนี้พวกเราก็เคยเห็นคนที่เกิดก่อนอันนี้แหละเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่สมประกอบคนที่เขาทำไม่ดีผิดศีลธรรมขาดศีลธรรมไม่มีจิตใจจะว่ามีความเมตตาสงสารสรรพสัตว์อื่นขาดศีลธรรมนั่นแหละก็ได้มาเกิดเป็นสัตว์แบบประเภทนั้นนะเลวร้ายยิ่งกว่านั้นไปอีกเป็นเปรตเป็นผีแบบนี้อันนี้มันก็เป็นจริงๆนะก็เป็นมีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกไว้นะเป็นทั้งหมดเลยเรื่องเปรตเรื่องผีเหล่านี้หลวงพ่อก็ได้เจอมาเหมือนกันอันนี้แหละที่ว่าก่อนที่จะได้รู้ได้เห็นก่อนที่จะได้รู้ได้เห็นเนี่ยก็ที่ว่าความที่ว่าความกระสันเกิดความที่ว่าเกิดความรักความชังคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะต้องมีความรักความชังไม่ใช่ว่าอยู่จะอยู่สบายไปตลอดไปเราจะเลือกเอาอธิว่าอารมณ์ที่มันดีๆน่ะให้มันอยู่คงที่ไปตลอดไม่ได้อันนี้แหละท่านจึงว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆความคิดความที่ว่าเรานึกว่าเรานึกถูกแต่มันก็ผิดไปเรื่อยๆมันก็ผิดไปในขณะนี้อารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก็นึกดีใจไปเรื่อยๆแต่ในที่สุดมันเป็นความผิดก็มีอันนี้แหละเหตุการณ์ที่จะได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ว่าประเภทนี้ที่ว่าหลวงพ่อก็อยู่กับหลวงปู่บุญจันทร์ร่วมกับท่านหลวงตาสมหมายเนี่ยในพ.ศ.20เกณฑ์ทหารแล้วก็ออกบวชเกณฑ์ทหารแล้วก็ออกบวชเลยพ.ศ.20เนี่ยนะถึงพ.ศ.22เนี่ยมันเกิดความที่ว่าเกิดความรักอยู่ในผ้าเหลืองนะเกิดความรักเกิดมันอยากศึกนั่นแหละมันความเกิดความอยากศึกแล้วก็วันที่จะมันที่จะไปเกิดจะเป็นก็แต่ว่าไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตในบ้านชัยวาลในอำเภอชัยวาลเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเขาใส่บาตรเป็นผู้หญิงทั้งคู่ในบ้านอื่นๆหลวงพ่อก็ไม่คิดเอานะไปถึงบ้านนั่นมันคิดเอาได้ผู้หญิงสองคนนั่นเป็นเมียนี่นะเขาคิดไปเรื่อยๆคิดเรื่องวางแผนครอบครัวต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆในที่สุดก็ได้ว่ามีลูกสองคนเดินออกจากบ้านชัยวานกลัวจะถึงวัดสันติกาวาสมีลูกสองคนฐานะของครอบครัวก็ดีมันคิดเอาแต่สิ่งดีๆนะไม่มีความผิดหวังสักสิ่งสักอย่างอันนี้ความคิดความอยากของตัวเองแต่พออยู่ๆก็เดินเข้าศาลาก็แก้ถลกบาทเสร็จแล้วก็กราบพระพอกราบพระเสร็จเท่านั้นแหละหลวงปู่บุญจันทร์ก็มองมาหาหลวงพ่อไปบิณฑบาตเอาลูกเอาเมียด้วยหรือคำเดียวเท่านั้นหลวงพ่อทั้งกลัวทั้งอายท่านรู้หมดที่หลวงพ่อคิดอยู่ในบ้านตามถนนมานะหลวงปู่บุญจันทร์รู้หมดเลยพอมันละอายเกิดความละอายเกิดที่ว่าคิดที่ว่าเกิดความละอายแล้วว่าอยากจะนึกพุทโธนั่นแหละไม่ได้นึกจิตมันรวมฟูบลงไปเลยผ้าจีวรไม่เหลือเป็นหนังเน่าทั้งตัวเวลามันจะเป็นกลัวหลวงปู่ของหลวงพ่อเป็นแบบนั้นกลัวหลวงปู่บุญจันทร์จิตรวมฟูบลงไปหนังเน่าไปทั้งตัวหนังเน่าไปเลยเป็นศพเลยขณะนั้นนะพอต่อมาก็จิตถอนจิตถอนแล้วก็อีกวันหลังต่อมาเรื่อยๆก็ถึงประมาณ3วันถัดออกมาหลวงพ่อก็รักษาพิจารณาหนังเน่ามาตลอดไม่ให้มันเผลอนะแต่อีกแล้วก็ที่ว่าไอพอถึงวันเสาร์เนี่ยไอ้สองคนนั้นเขาก็ไปวัด
พ่อแม่เขาก็เป็นโยมหลวงปู่บุญจันทร์ถึงวันเสาร์ไอ้สองคนนั่นที่หลวงพ่อคิดเอานั่นก็ไปวัดหลวงพ่อก็ระวังอารมณ์ของตัวเองแต่อยู่ๆหลวงปู่บุญจันทร์ก็เรียกให้สองคนนั่นไปกุฏิหลวงปู่หลวงพ่อก็เข็นรถหลวงปู่พายย่ามเข็นรถไปกุฏิแล้วก็ท่านก็ถามไอ้เด็กนักเรียนนั่นเรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนอยู่ม.4 เจ้าค่ะท่านพอได้ยินเสียงเนี่ยมันไม่เป็นอสุภะมันเป็นตัวขึ้นมาอีกรักษาอารมณ์สู้กับอารมณ์ตัวนั้นประมาณ3โมงกว่านะประมาณ3โมงเช้าประมาณเนี่ยประมาณ3โมงกว่าเนี่ยไปถึงบ่ายโมงอารมณ์จึงสงบได้หลวงปู่จึงปล่อย2คนนั้นกลับบ้านนะของหลวงพ่อเป็นแบบนั้นพอถึงตอนเย็นมาก็ท่านก็บอกหลวงตาสมหมายว่าหมายบอกรถมาจะพาไปบ้านตาดของหลวงพ่อมันพุทธขึ้นเลยของหลวงพ่อไปเพื่อเราพอได้ยินคำว่าบ้านตาดเนี่ยไปเพื่อเราหลวงปู่บุญจันทร์บอกหลวงตาสมหมายว่าหมายบอกรถมาจะพาไปบ้านตาดหลวงของหลวงพ่อใจของหลวงพ่อมันพุทธขึ้นมาเลยไปเพื่อเราพอไปถึงบ้านตาดในวันถัดมาก็เข้าไปหาหลวงองค์หลวงตาโยมแม่ของหลวงตาสมหมายเนี่ยก็กราบถามอาการป่วยโรคหัวใจขององค์หลวงตาก่อนแต่ในช่วงพ.ศ.22เนี่ยก็เป็นท่านอาจารย์นะยังไม่เรียกหลวงตานะพ.ศ.22หลวงพ่อก็นั่งอยู่นั่นแหละท่านตอบคุณแม่สุดีเสร็จแล้วก็กลับมาเทศให้หลวงพ่อแต่คำเทศของหลวงตามหาบัวไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวตนคนสัตว์เนี่ยพูดเรื่องไม้ท่านบอกว่ากุฏิศาลาเขาไม่ได้เอาไม้เป็นต้นมาทำเขาตัดลงเขาตีโผออกเขาเลื่อยเป็นกระดานพื้นกระดานฝากลัวนายช่างเขาทำความสะอาดมาประกอบกันเข้ามันง่ายเมื่อไรแค่นี้พูดแค่นี้หลวงตามหาบัวเทศให้หลวงพ่อพ.ศ.22ข้าน้อยพอแล้วในมณฑลท่านอาจารย์หยุดเทศขึ้นเลยใจมันขึ้นแบบนี้องค์หลวงท่านอาจารย์มหาบัวก็ได้ยินคำคิดของหลวงพ่อในมณฑลให้ท่านหยุดท่านก็หยุดพอหยุดแล้วท่านก็ถามหลวงปู่บุญจันทร์จะไปที่ไหนล่ะบ้านเนี่ยจะไปที่ไหนต่อไปอีกหลวงปู่บุญจันทร์ก็กราบเรียนท่านว่าพวกกับผมจะไปถ้ำกองเพลเอาไปไปถึงถ้ำกองเพลแล้วไปกราบปู่ขาวกราบเสร็จแล้วก็หลวงปู่ขาวก็ทักทายกับหลวงปู่บุญจันทร์ส่วนหลวงพ่อก็คิดขึ้นมาอีกว่าหลวงปู่ขาวเป็นพระอรหันต์เหมือนกับท่านอาจารย์มหาบัวหรือยังมันคิดแบบนี้ความคิดนะหลวงปู่ขาวได้ยินคำคิดของหลวงพ่อท่านก็มองมาหาหลวงพ่ออีกพอท่านมองมาแค่นั้นแหละสายเป็นแสงออกจากหน้าของท่านเหมือนกับแฟตเนี่ยฟึบมาปะทะกับสายตาของหลวงพ่อจีวรกับหนังไม่มีเหลือแต่กระดูกวะเนี่ยจิตรวมอีกที่กุฏิหลวงปู่ขาวหนังกับผ้าจีวรไม่มีเหลือแต่ร่างกระดูกดูกระดูกของตัวเองแล้วเนี่ยโอ้ยเราเนี่ยเป็นกระดูกแล้วทำอย่างไรมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนก็พิจารณาอยู่นั่นแหละตั้งนานแล้วก็พิจารณาไปดูครูบาอาจารย์ที่ไปด้วยกันเป็นกระดูกทั้งหมดอยู่กุฏิหลวงปู่ขาวอันนี้จิตสงบอยู่กุฏิหลวงปู่ขาวหลวงพ่อคิดว่าเป็น2ชั่วโมงขึ้นนะจะเป็น2ชั่วโมงขึ้นเพราะหลวงพ่อเนี่ยขาเป็นเหน็บนั่งชั่วโมงหนึ่งไม่เป็นเหน็บหรอกมันต้อง2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงกว่าอันนั้นเวลาจิตมันสงบไปแล้วมันมีแต่ร่างกระดูกนั่นมันไม่มีเวทนาจิตของเราไม่มีเวทนามันจิตมันสงบไปแล้วนะมันมองอย่างไรก็เป็นร่างกระดูกทั้งตัวมองไปดูครูบาอาจารย์ก็เป็นกระดูกกันทั้งหมดเนี่ยมันอยู่อารมณ์นี้ต่อมาก็นานคณะหลวงปู่บุญจันทร์ก็ไปขึ้นรถหลวงพ่อเนี่ยไม่รู้สึกตัวนั่งอยู่เฉยอยู่ที่นั่นแหละ
แต่ไปถึงรถแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นหลวงพ่อไปขึ้นรถก็ให้พระรุ่นเดียวกันนะที่บวชปีเดียวกันนะเขากลับมาเขาก็มาเรียกก็ไม่มีตัวคนไม่มีตัวมันไม่มีหูนะในขณะนั้นจิตมันยังแน่นแฟ้นอยู่นั่นจะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินครูบาองค์นั้นจับไหล่เขย่าเลยก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลวงพ่อลืมตาขึ้นก็เห็นหลวงปู่ขาวปู่เพ็งปู่จันทาครูจันนะท่านก็นั่งยิ้มให้หลวงพ่ออยู่นะหลวงพ่อรู้สึกตัวแล้วก็จะนั่งกระโยงกราบไม่ได้ขามันเป็นเหน็บก็นั่งคุบเข่ากราบกราบแล้วก็เดินเข่าขาเนี่ยใช้ไม่ได้เลยก็เดินเข่าไปถึงบันไดก็ใช้แขนตัวเองเนี่ยเหวี่ยงขาลงไปบันไดแล้วก็ผลักตัวเองลงไปถึงชั้นล่างแล้วก็ไส้ศอกเน็กขาอยู่ตั้งนานกว่าจะเดินต่อแต่ไปถึงรถเนี่ยอาการที่หลวงพ่อว่าจิตสงบแล้วเนี่ยไม่มีเวทนามันเวลามันปล่อยมันไม่จิตมันออกจากร่างออกไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเวทนามันเป็นแบบนั้นแต่ก่อนก็ยังไม่รู้ประเภทนี้เวลามันรู้มันก็เชื่อเกิดความเชื่อมั่นว่าพระอรหันต์มีจริงท่านอาจารย์มหาบัวหลวงพ่อมันคิดความเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์มหาบัวเป็นพระอรหันต์เนี่ยเพราะหลวงท่านอาจารย์มหาบัวไม่ได้เอาปัจจุบันมาพูดในขณะนั้นหลวงพ่อรักผู้หญิงแต่หลวงท่านอาจารย์มหาบัวเอาเรื่องไม้มาพูดท่านพูดเรื่องไม้ก็ท่านก็ถ้าว่าท่านอาจารย์มหาบัวก็ดูหลวงพ่อเนี่ยว่าอ้าวแต่ชาติก่อนของมันเป็นมาแบบไหนท่านมองเห็นอดีตชาติของหลวงพ่อในชาติก่อนๆเคยสร้างศาลาไว้เคยสร้างกุฏิศาลาถวายพระเจ้าพระสงฆ์มีความตั้งปรารถนาอยากรู้ธรรมเห็นธรรมอันนี้เป็นความที่ว่าเรามีความตั้งจิตตั้งใจไว้แต่ชาติปางก่อนอันนี้ท่านอาจารย์มหาบัวก็เป็นผู้มีอภิญญาเป็นผู้มีที่ว่าความรู้แปลกๆที่ว่าเป็นผู้มีความลึกซึ้งแบบนั้นหลวงพ่อก็เกิดความเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์มหาบัวเป็นพระอรหันต์ที่มีความรู้แปลกประหลาดแบบนั้นจึงว่าพอมาถึงถ้ำกองเพลนี่ก็จะว่าหลวงปู่ขาวเป็นพระอรหันต์เหมือนกับท่านอาจารย์มหาบัวหรือยังความคิดตัวนี้มันจึงเกิดขึ้นมาเพราะมันเกิดความเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์มหาบัวเป็นพระอรหันต์ในช่วงนั้น เลิกจากออกจากปู่ขาวขึ้นรถได้แล้วก็วิ่งเข้าหนองบัวบานไปถึงหนองบัวบานหลวงปู่อ่อนยังไม่คุมจีวรท่านนั่งเคี่ยวหมากอยู่นั่งกินหมากอยู่พอลูกศิษย์ท่านปูเสือเอาน้ำเอาอะไรมารองรับหลวงปู่หลวงตาเสร็จแล้วท่านก็กลับไปเอาจีวรมาให้หลวงปู่อ่อนหลวงปู่อ่อนก็คุมผ้าจีวรนั่งพับเพียบคุมจีวรมันก็ไม่เรียบร้อยพอท่านทิ้งลูกบวบฟึบไปแล้วนะใจของหลวงพ่อก็คิดขึ้นมาว่าบวชนานเท่าไหร่ยิ่งมักง่ายคำนี้เป็นคำตำหนินะเนี่ยเป็นคำดูถูกครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะเป็นคำดูถูกดูเป็นคำตำหนินี่แหละหลวงปู่อ่อนได้ยินคำคิดของหลวงพ่อท่านก็ผงกหน้ามาหาท่านก็ร้องตะโกนใส่เลยพระเนนดูครูบาอาจารย์มันเอาตาดูสันครูบาอาจารย์ดูหัวใจมันคิดโน่นนั่นในช่วงนั้นน่ะเหมือนกับท่อนซุงท่อนซุงใหญ่ๆน่ะทับฟุบลงไปจิตของหลวงพ่อดับไปเลยจิตดับฟุบไปไม่มีความรู้ไม่เห็นร่างกระดูกไปถึงถ้ำกองไปถึงถ้ำกองเพลนเป็นกระดูกแต่ไปถึงหนองบัวบานเนี่ยจิตดับมาเนี่ยจิตดับไปเลยไม่มีความรู้ไม่เห็นตัวเห็นตนของตัวเองแล้วก็ไม่มีความรู้จิตดับไปเฉยๆต่อมาก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่จิตก็ถอนก็มีหูได้ยินเสียงหลวงปู่อ่อนพูดไปถึงว่าสมัยเป็นหนุ่มไปกับอาจารย์ฟั่นไปเทศแถวเมืองขอนแก่นเนี่ยดอนปู่ตาแถวเมืองขอนแก่นเนี่ยเทศไปเทศมาง่ายางมันขาดลงมาท่านพูดแบบนี้ญาติโยมก็ในช่วงนั้นแหละหลวงพ่อรู้สึกตัวขึ้นมานะท่านพูดถึงช่วงนี้
ก็ไม่รู้ว่ามันนานเท่าไหร่นะแต่พอค่ำมาแล้วหลวงปู่บุญจันทร์ก็พากราบลาขึ้นรถกลับบ้านในช่วงพ.ศ.22ในบ้านวัดสันติกาวาสเนี่ยก็ยังไม่มีรถปิกอัพนั่งนะรถเก๋งรถปิกอัพไม่มีก็นั่งรถเอวนั่นแหละนั่งรถเอวบันโดยสารรถเอวรุ่นนั่งได้ประมาณ30ที่นั่งประมาณนี้แหละนั่งรถเอวมาหาหลวงปู่ขาวปู่อ่อนเนี่ยหลวงปู่บุญจันทร์พามาพอขึ้นรถกลับเท่านั้นแหละพอขึ้นรถยังไม่ออกจากวัดหลวงปู่อ่อนวัดป่านิโคทารามบ้านหนองบัวบานยังไม่ออกจากวัดพอขึ้นนั่งรถเนี่ยของหลวงพ่อมันขึ้นมาเลยอ้าวนะมันขึ้นมาแบบนี้วันนี้เรามาเจอแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีๆอ้าวดีก็ช่างแล้วครูบาอาจารย์ท่านแก่แล้วสำหรับเรายังหนุ่มอยู่เราก็เป็นผู้สงสัยไม่เคยมีลูกมีเมียเราต้องสึกไปเอาลูกเอาเมียก่อนแล้วแก่ก่อนจึงกลับมาบวชมันบอกตัวเองแบบนี้แต่ตัวหนึ่งมันผุดขึ้นมาอีกซ้อนขึ้นมาอีกว่าไม่ต้องท่านครูบาอาจารย์เมตตาถึงขนาดนี้ถ้ามึงไม่ปฏิบัติเอานี่มึงโง่กว่าหมาเนี่ยของหลวงพ่อมันมีตัวผุดขึ้นมานะพอตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอ้าวตายเป็นตายเราจะอดข้าวจากวันนี้ต่อไปจะกี่วันก็ช่างให้มันตายไปเลยถ้ามันไม่รู้ไม่เห็นสัจธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะอันนี้ศรัทธาเกิดเข้าใจไหมตัวนี้เป็นคำศรัทธาที่มันเกิดขึ้นกับใจสละตายเพื่อทำนะมันเกิดขึ้นมาตัวนี้พอตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะว่านั่งรถกลับมาเนี่ยดูร่างกระดูกนะกลับมาเรื่อยๆถึงวัดก็อดข้าวไปผ่านไป4วันแต่วันนั้นเป็นวันที่5มิถุนาพ.ศ.22วันที่ว่าอดข้าวไปถึง4วันแล้วนะเป็นวันที่5มิถุนาพ.ศ.22หลวงพ่อก็จะลงไปเดินจงกรมตอนเช้าเดินมันนั่งปวดขาแล้วก็ลงไปเดินสลับกันไปเรื่อยๆไปเดินจงกรมเนี่ยแป๊บเดียวมีงูตัวหนึ่งมันมาขวางทางมันมาม้วนตัวเหมือนจะรอจะกัดมันไม่ยอมหลีกทางหลวงพ่อก็มองงูแค่นั้นแหละแต่ธรรมะพุทธขึ้นมาอีกสัตว์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ตายทับถมผืนแผ่นดินอยู่นี่แหละพร้อมกับตัวเราจิตรวมฟูบไปเนี่ยพอจิตรวมฟูบไปแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นงูตัวนั้นนะจิตรวมแล้วเห็นศพพอเห็นศพเนี่ยอ้าวศพนี้มันแปลกๆวะหนังหัวมันเนี่ยหนังหัวหนังศีรษะพวกเราเนี่ยไปปกอยู่ไหลอ้าวอันนี้เป็นศพใครจิตถามตัวผู้รู้ตอบอ้าวศพของเราแต่ชาติก่อนอยากหนังเหนียวอยากอยู่หอกอยู่ดาบมีคนบอกว่าเอาหนังหน้าเสือมาลงคาถาแล้วจะอยู่หอกอยู่ดาบจะได้เป็นนักรบแต่เขาไม่ได้บอกพ.ศ.ไม่ได้บอกอยู่สถานที่ใดเขาไม่ได้บอกนะในสมาธิแต่มันบอกว่าอยากหนังเหนียวอยากให้ตัวหนังเหนียวเป็นนักรบก็มีคนบอกคนเล่าให้ฟังว่าเอาหนังหน้าเสือมาลงคาถากับอาจารย์นั้นจะหนังเหนียวจะอยู่หอกอยู่ดาบจะเป็นนักรบได้นะก็เลยไปตะเวนยิงเสือเสือถูกปืนแล้วนะมันยังไม่ขาดใจมันก็เลยกลับมากัดตัวเองก็เลยตายโอ้สภาพของเราเนี่ยทนบาดแผลไม่ไหวสิ้นตายสิ้นใจตายอยู่ที่นี่แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นศพของตัวเองแต่ชาติก่อนเราไม่เคยเห็นชาติก่อนวันนี้เราได้เห็นแล้วดีใจได้ป่ะเนี่ยมันดีใจว่าตัวเองเห็นชาติก่อนของตัวเองได้มันก็ดีอกดีใจเกิดปีติอยู่นั่นแหละดูสภาพศพที่เสือตบเสือกินกัดตัวเองนั่นน่ะแต่มันไม่กินมันปวดมันจะตายอยู่แล้วเสือก็ถูกปืนจะตายอยู่แล้วเพียงแต่กัดให้เราตายเฉยๆมันก็ไปหลวงพ่อก็เทว่าต่อมาก็จิตถอนพอจิตถอนนี่พุทธขึ้นมาอีกจากวินาทีนี้ต่อไปไม่ต้องฉันน้ำเราจะอดแต่ข้าวเนี่ยมันไม่ตายง่าย
ให้มันตายเร็วๆอันนี้โยมก็เอาเรียนแบบหลวงพ่อบ้างนะแบบที่ว่าสละตายเพื่อทำมันบอกเลยว่าอดข้าวมาแล้ว4วันแต่พอจิตมันถอนออกมาเนี่ยมันบอกว่าอยากวินาทีนี้ต่อไปไม่ต้องฉันน้ำให้มันตายเร็วๆในขณะนั้นน่ะก็ที่ว่าจิตถอนแล้วก็เดินขึ้นกุฏิเลยขึ้นกุฏิไปคุมจีวรนั่งขัดสมาธิพอนั่งเสร็จแค่นั้นแหละยังไม่หลับตานะพุทธขึ้นมาอีกนั่งข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายคำว่าลูกของเราไม่มีนั่นมันบอกให้นั่งตายไปเลยมันไม่บอกให้เราเปลี่ยนอริยบทไม่ให้เปลี่ยนอริยบทไม่ต้องกืนน้ำลายเรานี่เหมือนกับศพมันบอกแบบนี้เลยของหลวงพ่อแต่ในช่วงหลวงพ่อบวชเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่มีเทปยังไม่มีซีดีหลวงตามหาบัวมาฟังนะแต่ความรู้เหล่านี้มันเกิดขึ้นเองในช่วงนั้นมันเกิดขึ้นเองสอนตัวเองแบบที่ว่าป่าเทียนๆไปนั่นแหละแต่มันก็สอนทํานองนี้มันก็บอกว่าให้มันตายเร็วๆก็สู้กับเวทนาไปมันบอกว่าเรานี่คิดว่าตายแล้วคนที่ตายแล้วเนี่ยขยับไม่ได้กืนน้ำลายไม่ได้ดูลมหายใจเข้าออกนะหลวงพ่อดูลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าลมละเอียดเข้าในที่สุดมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะละเอียดง่ายนะเป็นชั่วโมงนะที่ว่าก่อนลมจะละเอียดเนี่ยมันละเอียดไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นชั่วโมงก็สู้กับทุกขเวทนานั่นแหละแต่หลวงพ่อกำหนดเอาร่างกระดูกมาดูนั่งสู้อยู่นั่นก็กำหนดให้มันเป็นร่างกระดูกแต่มันไม่เป็นก็นึกอยากให้มันเป็นร่างกระดูกเหมือนกับที่กุฏิหลวงปู่ขาวนั่นแต่มันไม่ยอมเป็นก็เอานั่นแหละสมมติมานั่นแหละเราสมมตินะที่ว่าเวลาเราภาวนาเรายังไม่แจ่มแจ้งจิตของเรายังไม่ปล่อยวางมันก็จะว่าเอาสมมติเอานะพวกญาติโยมพวกอาจารย์คณะอาจารย์ก็จะว่าเรามีตัวตนทุกคนนะหลวงพ่อก็นึกว่าไอ้ตัวเราเนี่ยถ้าตายแล้วต้องเป็นศพชนิดนี้ศพของเราต้องเปลี่ยนสีขึ้นอืดน้ำยางเหลืองไหลออกมาเป็นสีเขียวในที่สุดก็เปื่อยพวกหนอนเนี่ยก็แทะใส่กินตัวเราหมุนเวียนอยู่นั่นแหละกำหนดไปกำหนดมาในที่สุดเนี่ยศพของเราเนี่ยลงเป็นกระดูกในที่สุดลงเป็นดินกำหนดแบบนี้อ้าวเป็นดินแล้วเอ้าตายไหมกำหนดทบทวนแบบนี้หลวงพ่อคิดเอาแบบนั้นอันนี้ไม่มีครูบาอาจารย์บอกวิธีนะแต่มันคิดเอาแบบนั้นของหลวงพ่อมันคิดเอาแบบที่ว่าเป็นศพแล้วกลับมาคิดเป็นตัวแล้วตายอีกเน่าอีกพิจารณาลงไปอีกจนกว่ามันจะเป็นศพอีกจนเป็นดินอีกเอาทำนองนี้ในที่สุดเนี่ยคิดแป๊บเดียวอ้าวตายพอตายแล้วนี่เป็นศพขึ้นมาแป๊บเดียวนี่ลงเป็นดินอ้าวเราชำนาญแล้วเราพิจารณาแบบใหม่อีกอ้าวตายแล้วถูกพี่น้องเอาไปเผาไฟไหม้ในที่สุดลงเป็นขี้เถ้ากลายเป็นดินอีกนะอ้าวเราพิจารณาความประเภทนี้เนี่ยเอาอยู่แบบนั้นแหละหลวงพ่อคิดเอาแบบนี้ช่วงที่สู้กับทุกขเวทนาเนี่ยมายาของกิเลสเนี่ยมันจะอ้อซ้อขึ้นมานะโอ้ยเดี๋ยวนั่งนานๆเดี๋ยวมันเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยไม่มีใครรักษานะถ้ามันจะยุ่งยากกับคนอื่นนะเอาตายเลยของหลวงพ่อเป็นแบบนั้นมันไม่ยอมปล่อยขามันไม่ยอมที่ว่าเปลี่ยนอริยบทมันบอกให้ตายเลยจะเป็นอะไรก็ช่างเรายอมตายเราสละตายนะเดี๋ยวก็ร้องขึ้นมาอีกโอ้ยเดี๋ยวถ้าอดข้าวไปหลายวันถ้ามันเป็นโรคกระเพาะเนี่ยเราก็จะรักษายากนะนะตายเลยนะหลวงพ่อมันขึ้นทำนองนี้มันไม่ให้เปลี่ยนอริยบทมันสู้ไปสู้กับทุกขเวทนาเนี่ยลุยเลยแบบที่ว่าลุยแหลกเหมือนที่ว่าถ้าอุปมาเหมือนกับพวกเราเนี่ยรู้ว่าโดงนั้นในโดงนั้นมีเสือแต่เราก็ต้องไปเรามีความ
มุ่งหวังจะข้ามดงให้มันได้ประเภทนี้เลยของหลวงพ่อเสือจะอยู่นั่นก็ช่างแต่เราอยากจะไปที่นั่นเราต้องไปนะมันจะกินจะอะไรก็ช่างมันอันนี้ต้องเป็นคนเด็ดขาดตัวตัวเองไม่ใช่ว่าเด็ดขาดต่อคนอื่นนะอันนี้เป็นที่ว่าใจของเราเนี่ยมันชอบที่ว่ามันชอบให้ตัวเองดีๆคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันก็จะว่าจะบังคับคนอื่นทำนองนี้แต่หลวงพ่อนี่บังคับตัวเองเอาชนะใจของตัวเองอันนี้แหละวิธีสู้ไปแบบนี้ก็เลยไปเรื่อยๆมันก็ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาลุมขึ้นมาเรื่อยๆในที่สุดมันก็พุทธขึ้นมาอีกว่าอ้าวทุกขนาดนี้เนี่ยมันใกล้ตายแล้วมันใกล้จะตายแล้วมันสะบั้นขึ้นมาแล้วนะมีกองเสียขึ้นมาอีกพุทธขึ้นมาอีกของหลวงพ่ออ้าวปวดแค่นี้ก็กลัวตายเลยศพที่เขาขึ้นกองฟอนแล้วเนี่ยไฟลุกขึ้นไม่เห็นศพไหนมันวิ่งหนีจริงนะที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีเปลวไฟยังไม่มีควันมันก็ดีใจไปอีกดีไปดีใจไปแป๊บเดียวขึ้นอีกแล้วทุกขเวทนาร้อนขึ้นอีกร้อนทุกมันระบมเหมือนนะที่ว่าสะโพกเอวแม้แต่ไหล่หัวไหล่เนี่ยก็ปวดปวดไปทั้งตัวเลยปวดระบมไปทั้งตัวเลยในทุกขเวทนาที่ว่าเรานั่งฝืนเราไม่ที่ว่าเปลี่ยนอริยบทเนี่ยมันจะทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆในที่สุดก็จะว่าพุทธขึ้นมาอีกทุกแค่นี้ก็กลัวตายหรือที่เราไปตกอเวจีนรกเนี่ยหลายกับหลายกันพอได้ยินคำว่าตกนรกหลายกับหลายกันโอ้โหคำว่ากับว่ากันเนี่ยหลายล้านปีที่เราไปตกนรกอ้าวเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่ข้ามคืนยังไม่ข้ามคืนข้ามวันเลยมันขึ้นมาแบบนี้ต่อมาในที่สุดมันก็คิดว่าอ้าวเราพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยเป็นธาตุดินเนี่ยเราชำนาญแล้วแต่จิตทำไรจิตของเราทำไมมันจึงไม่ปล่อยวางสักทีอุปทานมันกระซิบบอกพอได้ยินคำว่าอุปทานแค่นั้นล่ะเราไม่ยึดเสียงเฉพาะเสียงผู้รู้เฉพาะผู้รู้วันนี้มันปล่อยวางโดยที่ว่าอัตโนมัตินะที่เราทำเองที่จิตของหลวงพ่อสงบอยู่ที่กุฏิหลวงปู่ขาวเนี่ยอันนั้นหลวงปู่ขาวแบ่งให้อันนั้นเป็นของหลวงปู่ขาวที่ว่าหลวงปู่ขาวเมตตาแค่นั้นแต่เราต้องเป็นคนทำเองเพราะเรายึดกายเรายึดกายว่าตัวกูของกูขากูแขนกูตัวกูผัวกูเมียกูทำนองนี้บ้านเรารถเราที่ดินเรามันคิดมันมีความยึดติดแบบนี้ที่พวกเราขึ้นมาเกิดเวลามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันปล่อยเลยมันมันไม่ยึดเราไม่ยึดนะมันก็เกิดขึ้นมาเป็นที่ว่าเราได้รู้สิ่งมหัศจรรย์แล้วบัดเนี่ยเกิดขึ้นมาโอ้โหเลยบัดเนี่ยเราได้รู้แบบนี้ยังไงเรารู้แบบนี้ยังไงเราไม่นึกไม่ฝันว่าเราจะได้รู้ได้เห็นมันเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาได้รู้ได้เห็นพอมันก็ทักทายกันว่าอ้าวที่เราได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามีความเกิดเราเกิดมากับใครเกิดมาจากท้องแม่พ่อกับแม่ให้เราเกิดท่านเป็นผู้มีเมตตาเราจึงอยู่รอดมาได้จึงได้เข้ามาบวชในช่วงเกิดในพ.ศ.2499หลวงพ่อเกิด2499ในช่วงนั้นก็ยังไม่มีอนามัยในบ้านน้องแวงนะในที่บ้านหลวงพ่อเกิดยังไม่มีอนามัยในสมัยนั้นก็เป็นหมอตำแยตามบ้านนั่นแหละมาช่วยบีบออกนะความเจ็บความปวดแต่หลวงพ่อมันในขณะนั้นไม่มีตัวแล้วนะไม่มีตัวมีตนแต่มันพรรณนาคุณแม่มันบอกว่าวันที่เราเกิดเนี่ยแม่เกือบจะตายแม่สลบไปสลบแล้วฟื้นพอฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยพอพูดได้พอมีเสียงพอมีแรงพูดได้เนี่ยลูกของฉันยังไหมลูกของฉันยังไหมถึงขนาดนั้นเลยอันนี้แหละหลวงพ่อแต่ก่อนไม่เคยคิดเห็นว่าบุญคุณของพ่อของแม่เนี่ยหลวงพ่อไม่รู้จักแต่เข้ามาที่ว่า
สละตายแล้วเนี่ยจึงได้รู้ว่าคุณของแม่เนี่ยลึกซึ้งเกิดที่ว่าน้ำตาไหลเลยมันเห็นคุณของแม่ในช่วงนี้น้ำตาไหลแล้วมันพอมันเห็นว่าแม่เนี่ยเวลาท่านเบ่งเราออกมานั้นท่านสลบไปแต่ท่านมีความห่วงเราเนี่ยมากกว่าตัวของตัวเองนั่นมันก็จะว่าชีวิตจิตใจของแม่ทุ่มเทให้ลูกทั้งหมดอันนี้แหละพวกเราเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาจากพ่อจากแม่ทุกคนอันนี้แหละให้พิจารณาถ้าใครที่ว่ายังไม่รู้ไม่เห็นสัจธรรมเนี่ยจะไม่ได้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นะบางคนก็ด่าแม่ก็ได้ดูที่ว่าจะไปซักเสื้อผ้าซักผ้าถุงให้แม่ก็ไม่เอามีแต่แม่ทำให้นะแบบนี้ก็มีนะบางคนไม่ใช่แถวขอนแก่นหรอกแถวยังอุดรนะที่ว่าเนี่ยคงเป็นแถวแถวบ้านหลวงพ่อนะพ่อแม่พูดไม่ฟังเวลามันโกรธมามันก็พูดขึ้นมาล่ะเดี๋ยวจับแลกคู่นะคนแก่เนี่ยพูดแบบนี้ก็มีนะบางคนมันขู่ตะคอกพ่อแม่ก็มีอันนี้เป็นกรรมนะพวกนักศึกษาพวกเราก็อย่าไปพูดอย่าไปพูดให้มองว่าคุณของพ่อของแม่เนี่ยมากที่สุดหลวงพ่อถ้าไม่สละตายไม่เห็นคุณของพ่อของแม่อันนี้แหละเมื่อเวลาพ่อแม่ออกจากบ้านไปก็ต้องจะว่าหลวงพ่อเกิดในบ้านนอกเกิดในบ้านนอกคอกนาก็จะว่าต้องหากินตามป่าตามทุ่งไร่ทุ่งนาหากบเขียดเก็บเห็ดเก็บอะไรตามป่าตามดอนกินทำนองนี้หลวงพ่อมันพรรณนาไปเลยมันว่าแม่เวลาท่านไปป่าไปหาเก็บเห็ดไปหาเก็บผักหวานแบบนี้ไปเจอผลไม้เล็กๆน้อยๆตามป่าเนี่ยมาเรียกว่าลูกเล็กๆตามป่าที่ไม่ได้ปลูกนะที่เขาเกิดเองตามป่าเนี่ยตัวเองเดินเหนื่อยๆไปเนี่ยพอเก็บได้จะเอาเข้าปากแล้วแต่คิดถึงหน้าลูกก็กลับใจซะไม่ต้องกินเหนื่อยก็อดเอาคิดรักลูกกว่าตัวเองก็เอาใบไม้มาห่อเอาใส่ข้างตะกร้าไว้ก็เดินหาของป่าไปเรื่อยๆจนกลับบ้านทำนองนี้ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ช่างก็คิดถึงลูกพ่อก็เหมือนกันทำงานตากแดดตากฝนลำบากกลัวที่ว่าจะได้ข้าวน้ำเงินทองมาให้เราได้ใช้ไล่ซื้อเครื่องเรียนเครื่องอะไรเนี่ยส่งค่าเทอมของพวกเราพ่อแม่ของเราเนี่ยทุ่มเทกายใจมาทั้งหมดเลยนะทั้งกายทั้งใจทุกทรมานเพื่อลูกอยากให้ลูกเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์นั่นแหละอยากให้จบเป็นนักวิชาการที่เก่งๆที่สุดนั่นแหละไม่อยากให้ลูกตัวเองเนี่ยไปติดยาไปติดเหล้าไปติดกัญชาไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนั้นทุกคนหวังดีอยากเห็นลูกเรียนจบอยากได้ไปรับปริญญากับลูกนะพ่อแม่ของพวกเราเป็นแบบนั้นไม่ต้องการให้พวกเราเนี่ยมาสนุกมาเที่ยวเอาเงินจากพ่อจากแม่มาแล้วตัวเองมาสนุกเฉยๆเนี่ยเอาโรงเรียนบางหน้าเนี่ยเอาวิทยาลัยบางหน้าเนี่ยลูกพ่อแม่ไม่ต้องการแบบนั้นต้องการอยากที่ว่าให้ลูกเรียนจบนะทุกคนต้องเป็นแบบนั้นพ่อแม่ของหลวงพ่อเนี่ยมันเกิดในช่วงที่ว่าขาดสนในที่ว่าอยู่บ้านนอกคอกนาก็ทำนาทำไร่แบบนี้แหละเด็กสมัยนั้นน่ะถูกพ่อแม่กล่อมเวลาพ่อแม่กล่อมลูกนอนหลวงพ่อจะพูดให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะท่านน่ะกล่อมแบบนี้กล่อมลูกคนสมัยนอนนั่นน่ะแม่ไปไล่เอาไข่มาหาน่ะนะแม่เอานาแม่ไปนาเอาปลามาป้อนน่ะนะทำนองนี้แหละแม่เลี้ยงม่อนอยู่ป่าสวนม่อนเด็กอ่อนซ่อนมันลูกมันตื่นลูกมันน้อยไห่ง่มใต้กระบองเสียงพึมพำลูกเหงียวใส่บอนเลี้ยงลูกน้อยจังแม่นยากแม่นซ่าพ่ออยากป๋าลูกผัวไปบวชเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปบวชได้ผนวดทรงศีลทรงธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่
พ่อได้แจ้ดึงขึ้นสวรรค์เพิ่นว่าเพิ่นกล่าวคําบรรยายไปแบบนี้คําบรรยายการที่ว่ากล่อมลูกนอนในสมัยก่อนกล่อมเป็นทํานองนี้อันนี้แหละคุณค่าน้ํานมแล้วว่าเลือดในหัวอกของแม่เนี่ยมาเป็นน้ํานมให้พวกเราดื่มอันนี้เราโตขึ้นมาแต่ว่าพ่อแม่เราเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างถึงฟ้าจะร้องฟ้าจะแลบก็ไม่กลัวฝ่าฟันอุปสรรคทำไร่ทำนาสู้นะหลังสู้แดดนะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ฝนสู้ไปเยอะนั่นแหละกลัวจะให้พวกเราแต่ทุกวันนี้ก็สบายขึ้นแต่ทุกวันนี้ก็ไม่สบายละพ่อแม่ของพวกเราก็ไปทำงานทำการทำงานอยู่อย่างเดิมนั่นแหละแต่มันก็ยังดียังมีโรงงานอุตสาหกรรมมีโรงงานหรือว่าไปเมืองนอกหาเงินมาส่งให้เราพวกได้พวกเราได้เรียนได้ศึกษาอันนี้ก็อย่าลืมว่าบุญคุณของพ่อของแม่หรือว่าพ่อแม่หาเงินมาให้เรานะมาด้วยความยากลำบากแต่เราเนี่ยพ่อขอออกรถเถอะนะรถนี่มันตกรุ่นแล้วนะโอ้ยลูกเอ้ยพ่อแม่ก็จนฐานะของเราก็แค่นี้นะบางคนเนี่ยพ่อแม่พูดยังไม่จบเตะพ่อตีแม่ก็มีนะบางคนนะลูกชายนะพวกเรานะให้คิดดูๆที่ว่าคุณบุญคุณของพ่อของแม่เนี่ยอย่าไปทำเด็ดขาดถ้าใครทำเนี่ยตกนรกเลยแต่พ่อแม่เนี่ยถึงจะเจ็บแค่ไหนก็ช่างก็ลูกเราเนี่ยนั่นแหละจะไปแจ้งตำรวจมาจับก็ไม่ไปละลูกเราจะมาทำร้ายร่างกายอะไรก็ช่างจะมาขูดรีดอะไรก็ช่างก็ต้องทนเอาว่าลูกของตัวเองอันนี้แหละความรักลูกเป็นแบบนี้ให้พวกเราที่ว่าให้คิดให้มีความคิดประเภทนี้ความหวังของพ่อของแม่อยากให้เราสำเร็จอยากให้เราเรียนจบได้เป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นหมอเป็นอะไรแบบนี้พ่อแม่อยากเห็นเราจบการศึกษาแบบนั้นไม่ได้ที่ว่าทุกวันนี้มันเปิดอู่ให้ลูกนะพ่อแม่ของเราทุกวันเนี่ยเรียนไปเรียนมาส่งลูกไปให้พ่อให้แม่พ่อแม่ก็ได้เปิดอู่กวยลูกกวยหลานนะมันเป็นแบบนี้อย่าไปประเภทนั้นนะมันไม่ดีนักศึกษาพวกเราก็จะว่าให้หมั่นขยันฝึกฝนสติปัญญาของเราก็จะว่าความหมั่นความขยันนั่นแหละถ้าเราไม่มีความอดทนมันไม่ได้บรรลุสิ่งต่างๆมันไม่สำเร็จต้องอาศัยขันติความอดทนขันติปรมังตโปติติฆานะความอดกั้นคือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวรันติบุตธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาติผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรรพสิทธิสมณะเลยสัพปาปัสสะอาการังความไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ปสัมปดาความให้จิตของตนผ่องแผ้วสกิตะปริโยดัปปนังสามอย่างนี้เป็นความที่ว่าเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายนะท่านบอกแบบนี้คำที่ว่าอย่าให้ความโกรธมันเกิดขึ้นให้ระวังความโกรธต่อพ่อแม่ของพวกเราพ่อแม่ของพวกเรามีความสงสารน้ำนมที่เราดื่มเป็นน้ำที่ว่าใจของท่านสงสารสงเคราะห์พวกเราน้ำนมท่านจึงเลือดในหัวอกกายเป็นน้ำนมให้เราได้ดูดได้ดื่มอันนี้แหละคณะคนที่ยังหนุ่มอยู่ให้คิดนะอันนี้หลวงพ่อมันเห็นคุณของแม่ที่ว่าในช่วงที่ไม่มีตัวตนนะในกิจที่ว่ามันปล่อยวางแล้วมันเห็นคุณของพ่อของแม่มันพรรณนาคุณแม่แล้วก็พรรณนาคุณหลวงปู่บุญจันทร์มาเนี่ยนะหลวงปู่บุญจันทร์เหมือนกับหลวงปู่บุญจันทร์เดินผ่านมาปากบ่อปากบ่อพอมาถึงปากบ่อแล้วท่านก็มองเห็นไอ้ลูกกบลูกเขียดตัวออดเนี่ยมันอยู่ในบ่อท่านมีความเมตตาสงสาร
ท่านก็เอาตะกร้าใส่ตะขอลงไปตักเอาไปย่อนลงไปนะแต่บางตัวเนี่ยมันดำน้ำหลบหนีไปเลยมันไม่สนใจแต่ตัวที่มันสนใจก็มาจับตะกร้าท่านก็ค่อยลากขึ้นมาในที่สุดก็ว่าตัวที่มีความอดทนก็ถึงปากบ่อแต่ตัวที่มันห่วงน้ำเนี่ยมันกระโดดลงไปมันกระโดดกลับลงไปก็อุปมาเหมือนคนที่เข้ามาบวชแล้วสึกออกไปเป็นพ่อทิศพ่อจานเต็มบ้านนั่นเหมือนกับลูกเขียดนั่นมันหลุดตะกร้าไปแล้วเป็นแบบนั้นตัวไหนมันขึ้นปากบ่อได้โอ้โหขึ้นแบบนี้เลยนะแต่ก่อนเราไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีความสุขเราหลงอยู่ในกามจินเกียรติเราหลงอยู่เราติดอยู่ในกามจินเกียรติที่เราเล่ร่อนเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะหลงอยู่ในกามจินเกียรติเนี่ยมันว่ามันสอนตัวเองแบบนี้มันว่าเราเนี่ยเกิดขึ้นมาชาติใดพบใดที่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลายล้านเที่ยวเนี่ยมันติดอยู่ในกามจินเกียรติเกิดขึ้นมาบางครั้งบางสมัยก็เป็นคนรวยบางครั้งก็เป็นคนจนเป็นคนพิกลพิการสารพัดที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดแต่ในที่สุดเนี่ยมันเกิดเป็นสัตว์เนี่ยมากกว่าคนที่เกิดเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกเนี่ยมาหลายล้านเที่ยวมันบอกตัวเองแบบนั้นที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยประมาณหลายแสนเที่ยวแต่เป็นสัตว์เนี่ยหลายล้านเที่ยวมันบอกแบบนี้ของหลวงพ่อมันเห็นแบบนี้มันเห็นกระดูกมันเห็นกระดูกท่อนยาวท่อนใหญ่3เมตรประมาณ3เมตรครึ่งนะท่อนกระดูกของหลวงพ่อนะมันเห็นในอดีตย้อนไปนั้นเราเคยเกิดในช่วงอายุ 80,000 ปีนะมันเห็นแบบนั้นกระดูกท่อนใหญ่ท่อนเล็กพรรณนาว่าหลวงปู่บุญจันทร์ท่านมีเมตตาสงสารพยายามที่ว่าฝืนให้เราขึ้นมานะเราฝ่าฟันอุปสรรคขึ้นมามันก็จะว่าความสงบเนี่ยที่ว่าถ้าใจของเรามันเกิดสมาธิปัญญาขึ้นมาจิตที่เรารู้ที่มันสงบขึ้นมานั่นแหละมันมีความสุขมากนั่นแหละหลวงพ่อยังว่าแต่ก่อนเราคิดว่าจะไปเพลิดเพลินนะเพลิดเพลินอยู่ในโลกนะมีเงินทองของใช้แล้วก็ได้กินดีอยู่ดีมีอะไรต่างๆตามอำนาจกิเลสความอยากของตัวเองแต่ในที่สุดก็แก่ก็ผิดหวังในที่สุดก็ตายก็ยิ่งผิดหวังเวลาเจ็บป่วยไข้เนี่ยจะมายกออกแยกออกเอาโรคพยาธิออกจากตัวเราไม่ได้ในที่สุดก็ต้องตายอันนี้แหละทุกขเวทนาในช่วงตายเนี่ยเราตายมาคนละหลายล้านเที่ยวเนี่ยที่มันเกิดมันตายอันนี้แหละหลวงพ่อเห็นแบบนี้เห็นว่าเห็นคุณหลวงปู่บุญจันทร์เหมือนกับท่านผู้มีเมตตามาลากเราขึ้นจากบ่อบ่อนั้นก็บ่อกามบ่อนั้นคำว่าบ่อนะบ่อน้ำเนี่ยไอ้ที่ว่าลูกกบลูกเขียดมันลอยอยู่ในน้ำนั่นมันอยู่ในบ่อกามกามจินเกียรติเนี่ยเราหลงอยู่ในวัฏวนเหล่านี้แต่สัตว์ทั้งหลายที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขามีกามกับกินแต่มนุษย์ของเรานี่เพิ่มขึ้นมามีเกียรติมียศถาบรรดาศักดิ์อันนี้แหละที่ว่าจะลงเป็นนายกแต่ละครั้งละคราวเนี่ยหมดไปหลายล้านเหมือนกันนะอันนี้ก็เพราะอยากได้เกียรติอันเนี้ยอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากเป็นกำนันอยากเป็นผู้แทนทำนองเนี้ยก็หมดงานเงินไปหลายสิบล้านนะเป็นทำนองนี้อันนี้รักเกียรติอันเนี้ยพวกเราแต่สำหรับสัตว์เขาไม่มีเท่าพวกเราเขาหากินอิ่มท้องแล้วก็ไปนอนนะแต่มนุษย์เราเนี่ยสะสมไว้เก็บไว้นะเป็นผู้มีปัญญาแต่มนุษย์เราเนี่ยสามารถที่ว่าจะตรัสรู้ธรรมได้นะพระพุทธเจ้าก็ออกจากโลกก็เกิดขึ้นมาเป็นคนนะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในที่สุดท่านก็บำเพ็ญให้ได้รู้ได้เห็นสัจธรรมอันนี้แหละถ้าอุปมาแล้วเนี่ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ว่าถางถางป่าถางพงถางดงในที่สุดท่านก็ทว่าถางเตือนแล้วถางป่าถางพงเตือนแล้วก็ทำไร่ทำนากว่าจะเป็นเมล็ดข้าวหรือว่านึ่งข้าวสุก
อ้าวพวกเธอจงเอาข้าวนี่ไปกินเถอะให้มันอิ่มคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนอุปมาแบบนี้เลยหลวงพ่อเห็นคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับคนที่ว่าท่านถางไร่ถางนาทำข้าวเอานึ่งสุกหุงสุกแล้วยื่นให้เราตักเข้าปากเคี้ยวกืนนะอุปมาแบบนี้เลยหลวงพ่อร้องให้เห็นคุณพระพุทธเจ้าอีกในขณะที่ว่าร้องให้เนี่ยไม่มีตัวนะเอาอะไรร้องให้เอานามธรรมนามธรรมมันก็ร้องให้แต่ตัวผู้รู้นั่นแหละมันเป็นนามธรรมแต่ที่ว่าในขณะนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนแต่น้ำตาก็มาไหลออกเบ้าตาของหลวงพ่อเหมือนเดิมแต่ใจมันไม่ยึดติดอยู่ในกายนะให้เข้าใจคำว่าร้องให้เอาอะไรร้องให้ที่ว่าไม่มีตัวไม่มีตนความรู้ในขณะนั้นมันไม่มีไม่ยึดในกายนะแต่น้ำตามันก็ไหลออกที่เดิมแต่จิตมันไม่ได้ยึดตัวนี้มันไม่มีทุกขเวทนาจะนั่งไปกี่ชั่วโมงก็ช่างมันไม่มีเวทนาถ้าจิตของเรามันแยกจิตแยกออกจากกายได้แล้วเนี่ยเราก็สบายอันนี้แหละที่ว่าให้คณะอาจารย์และพวกนักศึกษาทั้งหลายไปประพฤติปฏิบัติอย่าคิดว่ามันเป็นของเหลือวิสัยความรู้ที่เราจะรู้จะเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่เหลือวิสัยของหลวงพ่อว่าแต่อยู่เลยตายนิดหนึ่งขอให้เลยตายนะนั่งภาวนาเนี่ยอดข้าวอดน้ำอดทุกข์อดทนอดทนนั่นแหละความอดทนนั่นแหละเป็นเขาเรียกว่าเป็นตบะแผดเผาถ้าเรามีความอดทนแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนหนังสือเนี่ยมันจะยากขนาดไหนก็ช่างมันยังมีตัวมีตนนะธรรมของพระเจ้าเนี่ยไม่มองเห็นไม่มีตำรับตำลาอันนี้ท่านบอกชี้ให้ดูเป็นภาษาธรรมเอานามธรรมดูโดยนามธรรมแต่เราเรียนเราศึกษาเนี่ยยังมีตำรับตำลาซื้อตำรับตำลามาอ่านแล้วคณะอาจารย์ก็สอนอันนี้พวกเราจะว่าให้มันสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนอันนี้หลวงพ่อว่าไม่ยากที่หลวงพ่อบวชพ.ศ.20อันนั้นหลวงพ่อว่าบวชกายหลวงพ่อเข้ามาบวชพ.ศ.20ได้บวชแต่กายใจเพิ่งจะได้บวชวันนี้มันขึ้นมาทำนองนี้เลยนะมันแยกออกเลยนะแต่พ.ศ.20ได้บวชกายพ.ศ.22วันที่5มิถุนาพ.ศ.22ได้บวชใจอันนี้แหละหลวงพ่อจะว่าการบวชกายกับบวชใจเนี่ยบวชกายง่ายๆท่องเอสาหังท่องคลองนาคเสร็จแล้วนี่จบแล้วเนี่ยมนต์อุปัชฌาย์อาจารย์มาเข้าโบสถ์พ่อแม่เซ็นอนุญาตรับรองแล้วเข้าอุปสมบทเป็นภิกษุได้แต่เป็นโดยสมมตินะเป็นแบบนี้อันนี้แหละการบวชของเราที่ว่าถ้าเราทำไม่ดีมันก็ที่ว่าใจของเราก็จะไม่ได้บวชอันนี้เราเป็นนักศึกษาพวกที่ว่าพวกนักศึกษาผู้ที่ว่าลูกหลานที่เป็นนักศึกษาอยู่ก็ที่ว่าให้อดทนการเล่าเรียนก็เหมือนกันคนที่ขยันหมั่นเพียรนั่นแหละจริงที่ว่าจะสามารถที่ว่าฝ่าฟันอุปสรรคสารพัดมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าเล่นเกมจริงๆเนี่ยอารมณ์มันอยู่กับเกมนะอย่าไปหลงเล่นมากเกินไปนะถ้าไปเล่นเกมมันไม่ใช่ความรู้ของเราเกมอยากจะรู้อะไรมันก็ที่ว่าไปกดเอาที่นั่นมันมีหมดอยู่ที่นั่นหมดจะคิดอะไรเอาตัวนั้นเป็นสมองของตัวเองอันนี้มันไม่ถูกทุกวันเนี่ยพ่อแม่ลูกนั่งอยู่บ้านเดียวกันนะแต่ไม่ยอมพูดกันนะเหมือนกับคนผิดกันแล้วทุกวันเนี่ยก็เคลียร์ใครเคลียร์มันจ่อใครจ่อมันทำนองนี้แหละแต่สำหรับพวกเราที่เป็นนักศึกษาอยู่อย่าเพิ่งไปทำยังไม่มีหน้าที่การงานเราก็ต้องว่าเป็นผู้มุ่งหวังความก้าวหน้าก็ที่ว่าฝักใฝ่ให้มันความรู้เกิดจากใจของตัวเองอันนี้แหละการที่ว่าหลวงพ่ออุปมาให้ฟังที่ว่าบวชกายเนี่ยมันบวชง่ายบวชใจมันบวชยากอันนี้พวกเราก็การเรียนมาโรงเรียนเนี่ยมาได้มาวิทยาลัยมาได้แต่เราจะจบไหมจะจบหลักสูตรได้ไหมนะก็ให้พยายามอันนี้แหละสิ่งสำคัญอยู่ตัวนี้อันนี้แหละเราเกิดขึ้นมาอีกต่อไปเราก็จะเป็นพ่อคนแม่คนเป็น
พ่อเป็นยายเป็นทวดของคนไปเรื่อยๆในที่สุดของพวกเราก็จะต้องตายอันนี้แหละหลวงพ่อจึงว่าการที่เราเกิดขึ้นมานี่ก็ให้ฝึกฝนตัวเองนะการฝึกฝนตัวเองที่ว่าอย่างหลวงพ่อมีเวลาพวกฉันพวกผมนี่ไม่มีเวลาอ้าวถ้าเรามีสมาธินี่มันง่ายนะหลวงพ่อนี่นั่งภาวนาจิตสงบได้แล้วเนี่ยท่องปาติโมกเนี่ยใช้เวลาสวดเป็นชั่วโมงนะปาติโมกเนี่ยหลวงพ่อฝึกเดือนเดียวท่องปาติโมกเดือนเดียวจบในขณะที่หลวงพ่อบำเพ็ญได้แล้วเนี่ยจิตมันอยู่กับตัวเราแต่ก่อนมันไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปมันปรุงแต่งไปตามอารมณ์ของตัวเองแต่พอจิตสงบได้เนี่ยท่องอะไรก็ได้เนี่ยมันเป็นแบบนั้นอันนี้แหละให้ลูกหลานพวกเราที่ว่าพยายามอย่าให้จิตฟุ้งซ่านอันนี้มันเป็นความรู้ในคอมนะอย่าให้มันเกิดอันไวรัสนะสมองของพวกเราอย่าให้มันเกิดไวรัสให้มันโปดโป่งก็อาศัยพุทโธนั่นแหละก่อนที่จะผ่านตัวนี้ได้ก็ของหลวงพ่อพูดให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะว่าต้องอดทนความอดทนนั่นแหละไม่ใช่ว่าจะค่อยเป็นค่อยไปหลวงพ่อว่าไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวนอนก่อนเถอะวันใหม่จึงทำใหม่ก็ได้พักก่อนเถอะเดี๋ยวมันเหนื่อยแล้วมันอยู่แบบนี้มันไม่ได้ต้องฝืนต้องฝืนต้องเป็นผู้มีความอดทนเนี่ยความที่ว่าเอาใจใส่เอาใจใส่ถ้าเรามีความเอาใจใส่เนี่ยบางแต่ทุกวันเนี่ยนะมันเอาใจใส่อะไรล่ะเมื่อไรเนาะแฟนจะโทรมาเมื่อไรแฟนจะโทรมามันคิดอยู่โน่นตาดูเฉยๆนะตาดูตำรับตำราแต่มันไม่ถึงใจพวกเราอันนี้มันเป็นแบบนี้ให้พวกเราฝักใฝ่เอาจริงอันนี้แหละการศึกษาที่เราที่ว่าต่อไปบ้านเมืองของพวกเราก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆที่ว่าการทำงานทำอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เอาแรงงานทำเขาจะเอาเครื่องจักรเครื่องยนต์เอาหุ่นยนต์ทำถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะต้องแต่ว่าเป็นคนทำสะอาดต้องเป็นคนทำงานหนักๆต้องเป็นพานโลงทำนองนี้ถ้าเราไม่มีความรู้แต่ถ้าเรามีความรู้เนี่ยนั่งอยู่ในห้องแอร์ในออฟฟิศนะมันก็จะว่าสบายนะมันต่างกันแบบนี้อันนี้แหละลูกหลานที่ได้เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยก็อยากให้พ่อให้แม่ของเราผิดหวังพ่อแม่เนี่ยที่ว่ามีความหวังกับเราอยากให้เราเลี้ยงเวลาท่านแก่หวังอยากให้ลูกเนี่ยเฝ้าทนุถนอมอยากให้ลูกของตัวเองที่เรียนจบแล้วเนี่ยช่วยเลี้ยงดูทํานองนี้อันนี้แหละพ่อแม่ของพวกเราถ้าเราไม่ฝากไฟมาเล่นคอมเล่นเกมมีแต่โทรไปหาแฟนอยู่เนี่ยอันนี้ไม่จบนะอันนี้แหละจะได้บอกที่ว่าหลวงพ่อว่าพ่อแม่เปิดอู่ไว้แต่ไม่อู่ไม่ใช่อู่ซ่อมอู่กวยลูกให้เราเนี่ยไม่ดีนะอย่าให้เป็นแบบนั้นอย่าให้เปิดอู่ประเภทนั้นอันนี้แหละความรู้ที่มันเกิดขึ้นมากับใจเพราะกายของเราเนี่ยใจกายใจของเราความยึดติดมันบอกว่าตัวกูของกูมันอยู่ในตัวของเราที่เรามีทิฏฐิมานะมีความโกรธเกลียดที่ว่าเกิดความโกรธขึ้นมาฆ่ากันได้ก็ออกมาจากใจที่นี้แต่ธรรมก็ผลิตขึ้นมาที่นี่เหมือนกันกิเลสตัณหาก็อยู่ที่นี่แต่ถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยฝึกพยายามได้ว่าฝึกเอาความจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าให้พิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์พิจารณาเห็นความเป็นจริงเห็นความตามความเป็นจริงท่านก็บอกว่าที่เราเกิดขึ้นมานี้ในที่สุดเราก็ต้องแก่ต้องป่วยไข้ในที่สุดก็ต้องตายเนี่ยท่านบอกแบบนี้เวลาบวชเข้ามาแล้วพระเนนส่วนมากก็เรียนหนังสือซะ
ไปเรียนไปท่องนั่นท่องนี่เรียนเอายศเอาศักดิ์ซะส่วนมากไม่ได้เรียนเข้ามาที่กายแต่สูตรของหลวงปู่มั่นสอนลูกศิษย์ของท่านท่านมองท่านที่ว่าหลวงปู่มั่นท่านบอกพระครูบาอาจารย์สมัยหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเราบวชเข้ามาเนี่ยพิจารณากระดูกอยู่30ปี20ปีท่านบอกแบบนี้หลวงปู่ขาวนะหลวงปู่ขาวบอกว่าหลวงปู่มั่นสอนท่านท่านบอกให้พิจารณาร่างกระดูกอยู่เป็น20ปีอันนี้แหละถ้าเราที่ว่าเรามีความรักความชังมันเกิดที่ใจของเราที่กายที่ตัวของเรานี้แต่ที่เราจะลื้อความหลงตัวนี้เราก็ต้องมีความอดทนต้องมาขี้คายมาแยกแยะกายใจของเรานี่แหละให้มันเป็นธรรมอันนี้แหละมันอยู่ที่เดียวกันสติปัญญาเราผลิตขึ้นมาจากที่นี่ที่เราจะสำเร็จได้ก็ที่ว่าต้องเอาใจฝากใฝ่ในธรรมอันนี้การศึกษาของพวกเราก็ต้องว่าให้พวกเราเนี่ยแหละเอาจิตใจจดจ่อฝากใฝ่ใส่อย่าไปที่ว่าเผลอเลยแบบที่ว่าเอาแต่ความสะดวกสบายนะเอาแต่ที่ว่าอาศัยเอาเงินพ่อเงินแม่มาซื้ออยู่ซื้อกินเล่นเที่ยวเล่นไปแบบนี้ไม่ได้คิดถึงว่าพ่อแม่เราไปทำงานได้วันละเท่าไหร่บางพ่อแม่ของเราบางคนนะไปถอนก้าหมดวันเนี่ยได้200ได้200บาทได้100บาทเท่านั้นเนี่ยแต่ลูกเนี่ยเอาไปดูหนังทีเดียวหมดเลยพ่อแม่ทำงานทั้งวันพ่อแม่แต่ลูกเอาไปดูหนังแป๊บเดียวหมดเลยนะพ่อแม่ไปทำงานมาทั้งเดือนสะสมแรงงานที่ว่าขายข้าวขายอะไรขายอ้อยกลัวที่ว่าจะส่งลูกได้มาเรียนมาศึกษานะไม่รู้ว่าเก็บเงินสะสมมาถ้าใช้เป็นแรงงานไม่รู้ว่ากี่เดือนนะแต่เราเอามาซื้อรถซะนะก็หมดไปอันนี้แหละเราใช้จ่ายมันเป็นทํานองนี้แต่ถึงอย่างไรก็ช่างขอให้เราพยายามมีความพยายามให้มันถึงจุดนั้นได้ตัวของคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็ยังไม่มีความเชื่อนะบาปบุญคุณโทษแต่หลวงพ่อเนี่ยมันพรรณนาคุณหลวงปู่บุญจันทร์พรรณนาหลวงตามหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนเสร็จแค่นั้นแหละพระพุทธเจ้าพุทธขึ้นมาเลยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์จะมาจากที่ไหนพระพุทธเจ้ามายืนตระหง่านอยู่ห่างหลวงพ่อเม็ดเดียวหลวงพ่อในขณะนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันเห็นมันตัวรู้เนี่ยตัวนามธรรมเนี่ยกราบแล้วกราบอีกทั้งกราบทั้งร้องไห้มันลำพึงขึ้นว่าโอ้พระพุทธเจ้าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ย 2,500 กว่าปีแล้วแต่วันนี้เรายังมีโชคดีเรายังได้กราบองค์ท่านสดๆร้อนๆนั่นหลวงพ่อได้กราบพระพุทธเจ้าได้กราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่5มิถุนายนพ.ศ.22นั่นแหละหลวงพ่อได้กราบพระพุทธเจ้ามันพรรณนาคุณพระพุทธเจ้าน่ะมันเห็นคุณของพระพุทธเจ้าร้องไห้อีกนะเห็นคุณของแม่ก็ร้องไห้เห็นถึงคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ร้องไห้พระพุทธเจ้าหายแวบไปพอพระพุทธเจ้าหายแวบไปแล้วเนี่ยเหมือนกับแผ่นดินของเราเนี่ยโล่งไปตาใจตาธรรมเนี่ยมันมองไกลนะเหมือนเขมรลาวพม่าเหมือนแบบนี้เลยประเทศไทยนี่หลวงพ่อมองเห็นหมดไม่ได้กลับหน้ากลับหลังดูนะด้านหลังก็มองเห็นเพราะเอาใจดูตาธรรมตาใจเนี่ยมองได้รอบด้านในขณะนั้นมันมองว่าอ้าวกระดูกเต็มเกลื่อนถือเต็มพื้นแผ่นดินอยู่เนี่ยเป็นกระดูกของใครกระดูกอะไรหลายขนาดนี้ตัวพระธรรมตอบขึ้นว่ากระดูกทั้งหมดนี่ที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมาเกิดเป็นสัตว์หลายล้านชาติที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่หลายแสนชาติอ้าวท่อนยาวๆใหญ่ๆนี่เป็นของใครอ้าว 80,000 ปีก็เคยเกิดกับเขาหายสงสัยไปเลยนะมันไม่ได้ทักทายนะ
มันเกิดความเชื่อว่า 80,000 ปีก็เคยเกิดกับเขากระดูกไดโนเสาร์นี่ไม่เท่าของหลวงพ่อนะหลวงพ่อกระดูกของหลวงพ่อใหญ่กว่าไดโนเสาร์เนี่ยถ้าเกิดรุ่นเดียวกันเนี่ยหลวงพ่อเหยียบมากินเลยนะวิ่งไล่เหยียบมากินเลยไดโนเสาร์เนี่ยตัวคนน่ะในสมัยอายุ 80,000 ปีตัวตนพวกเราเนี่ยตัวร่างใหญ่อันนี้แหละคณะอาจารย์คณะนักศึกษาทั้งหลายพวกเราทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทํานองนี้ไม่ใช่ว่าเราเพิ่งจะมาเกิดชาติเดียวนี้คนที่เขาทําความชั่วได้เนี่ยเขาก็เกิดขึ้นมาชาติเดียวเล่นมันเลยผัวใครเมียใครเล่นมันไปเถอะขอให้มันสนุกมันล่าเริงเพลิดเพลินจะไปไหนก็ช่างตายแล้วไปเขาว่าแบบนี้แน่คนที่เขาทําความชั่วได้เป็นประเภทนั้นแต่หลวงพ่อนี่ทําไม่ได้มันเป็นอัตโนมัติมันได้ว่าแต่ก่อนเราต้องไปมะยังพันเตไปวิไปรักษาไปสมาทานศีลแต่ถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าเป็นปรมัตถศีลเลยนะมันมีความละอายต่อบาปต่อกรรมนะถ้าพวกเราได้กราบพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันเกิดแบบนั้นมันเห็นว่าเรามาเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏทุกข์วัฏวนเนี่ยอายุบางที่ก็ที่ว่า 80,000 ปี 70,000 ปี 60,000 ปีที่เรามาเล่ร่อนเวียนว่ายตายเกิดหลายแสนเที่ยวเป็นมนุษย์เนี่ยมันร้องไห้อีกนะบัดนี้มันร้องไห้อีกโอ้โหปีนี้เราเพิ่ง23ปีพ.ศ.22หลวงพ่อได้23ปีเราเพิ่งจะได้23ปีเราก็ทุกข์ขนาดนี้มันก็เอาทุกข์นั่นแหละทุกข์ที่เรานั่งสู้กับทุกขเวทนาในช่วงที่เขามาบวชเนี่ยเข้ามาบวชเนี่ยสันอาหารวันละครั้งแต่ต่อมาก็ถ้าถึงวันพระก็อดข้าวพอถึงในพรรษาเนี่ยหลวงพ่ออดบ่อยนะก็อดทีละ3วัน4วัน5วันก็อดบ่อยแต่มันก็ไม่เป็นเดินจงกรมเนี่ยอดนอนทั้งคืนอดนอนข้ามคืนเนี่ยหลวงพ่อก็เคยทำแต่มันไม่เป็นแต่หลวงพ่อจะเป็นก็หลวงปู่บุญจันทร์ทักนั่นแหละไปรักผู้หญิงนั่นแหละพอหลวงปู่บุญจันทร์ทักมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแต่ก่อนเราทําไม่เป็นพอหลวงปู่บุญจันทร์ทักแล้วเนี่ยมันเป็นนะไปถึงหลวงปู่ขาวมันก็ยิ่งละเอียดขึ้นไปถึงหลวงปู่อ่อนมันก็ยิ่งศรัทธาขึ้นอันนั้นน่ะว่าสละตายได้ก็เพราะความรู้ความเห็นได้ยินการได้ยินได้ฟังได้เห็นจากครูบาอาจารย์อันนี้หลวงพ่อที่ว่าไม่ใช่ว่าเอาสติปัญญาของตัวเองมาพิจารณาก็ที่ว่าอาศัยหลวงปู่ครูบาอาจารย์แนะนำสอนนั่นแหละหลวงตาสมหมายเป็นผู้ดูแลอยู่กับท่านก็ท่านเป็นผู้ดูแลท่านเป็นครูบาเป็นอาจารย์แล้วก็ท่านเป็นดูก็เป็นคนที่ว่าใครเดินจงกรมใครไม่นะเดินจงกรมท่านก็เป็นคนไปเรียบดูหลวงตาสมหมายอันนี้แหละหลวงพ่อเนี่ยรู้ว่าคุณหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวหลวงปู่บุญจันทร์หลวงตาสมหมายเนี่ยเราจะเกิดตายไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรมาใช้หนี้ท่านนะมันเห็นแบบนี้ของหลวงพ่ออันนี้แหละหลวงพ่อก็คิดว่าเออแต่ชาติก่อนพบก่อนชาติก่อนของเราคงเคยปลูกกระต๊อบหรือว่าทำกระต๊อบกระแตบถวายหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนหลวงตามหาบัวเหล่านี้มาแล้วเนี่ยมันมีบารมีเหมือนกันนะได้ทําเสนาสนะถวายครูบาอาจารย์พอหลวงตามหาบัวเทศประมาณ3นาทีหลวงพ่อพอแล้วนะไม่ได้ฟังมากอันนี้เราจึงว่าแกงหม้อจิ๋วที่องค์หลวงตาพูดว่าแกงหม้อจิ๋วเทศเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลที่ท่านมาเทศตามวิทยาลัยที่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยกระทรวงนั่นกระทรวงนี่น่ะอันนี้เป็นแกงหม้อใหญ่แกงหม้อสาธารณะเทศทั่วไปเหมือนกับชาวนาเขาหว่านข้าวชาวนาหว่านข้าวเนี่ยหว่านไปเมล็ดที่มันตกลงถูกดินถูกมีน้ำมีอุณหภูมิพอดีมันก็เกิดที่มันไปข้างใบหญ้าตอไม้เนี่ยมันก็ไม่มีหวังเกิดอันนี้ก็เหมือนกับที่ว่าเทศทั่วไปแต่ท่านอาจารย์มหาบัวเทศให้หลวงพ่อนั่น
อันนี้เป็นแกงหม้อจิ๋วพูด3นาทีประมาณนี้ไม่เกินไม่ถึงเลยไม่ถึง4นาทีนะประมาณ3นาทีข้าน้อยพอแล้วนิมนต์ท่านอาจารย์หยุดเทศอันนี้มันขึ้นแบบนี้อันนี้แหละให้พวกเราใช่ป่ะให้ฝึกฝนตัวเองนะทำอะไรก็ช่างบางคนก็คิดว่าเอ๊ะเราไม่มีเวลานั่งภาวนาหลวงพ่อไม่ได้เกี่ยวกับภาวนาแบบนั่งสมาธินะเอาปัญญาแบบที่ว่าพิจารณาไปเลยพิจารณาที่ว่าในช่วงเราทำงานจะทำดูคอมหรือว่าเขียนหนังสือเขียนบันทึกในทำบัญชีอะไรก็ช่างเราก็ใช้สติอยู่กับงานที่เราทำถ้าเรามีสมาธินี่งานจะไม่ผิดนะงานไม่ผิดนะตัวนี้นะหลวงพ่อในช่วงที่มันเป็นที่ว่าเห็นร่างกระดูกแล้วเนี่ยลืมตาก็เห็นนะไม่ใช่ว่าจะหลับตานั่งเอาพุทโธพุทโธแค่นั้นหลวงพ่อไม่มีพุทโธพุทโธก็มีอยู่แต่มันก็สลับกันไปนั่นแหละมันก็มาจากสมาธินั่นแหละก่อนมันจึงมาเป็นปัญญาแต่ถ้ามันเป็นปัญญาแล้วเนี่ยมันนั่งอยู่ลืมตาอยู่มันก็เพ่งเข้ามานี่เห็นกระดูกตัวเองได้อันนี้ญาติโยมก็ล่ะเรายังอยู่ในครอบครัวอยู่ในหน้าที่การงานก็แต่ว่าฝึกอันนี้แหละสมาธิไปกับงานที่เราทำถ้าเรามีสมาธิเนี่ยมีพุทโธอยู่กับใจมีความรู้ตัวอยู่อันนี้แหละเราก็ที่ว่าเป็นผู้ภาวนาถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่นี่ภาวนาได้นะหลวงพ่อดูลมหายใจลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าแล้วหายใจลมมันหมดลมมันหายมันขาดอ้าวไม่ใช่เราตายแล้วหรือนะอ้าวตายเลยนะมันมีตัวรู้อยู่ดูตัวรู้ต่อไปนะบางคนระวังนะถ้ามาถึงช่วงนี้ระวังเผลอว่าตัวเองตายนะอย่าไปเผลอถ้ามองแบบที่ว่าเห็นใจเห็นลมหายใจขาดเนี่ยมันไม่ตายหรอกจิตมันละเอียดจิตมันละเอียดแล้วเนี่ยมันหายใจเบาๆไม่รู้ว่ามันเข้าทางขุมขนก็ได้มันไม่ตายง่ายหรอกหลวงพ่อทำมาแล้วยังไม่ตายที่พวกอาจารย์ได้เห็นหลวงพ่อมานั่งวันนี้ก็มีตัวมีตนอยู่เนี่ยยังไม่ตายอันนี้แหละฝึกมาแล้วที่ว่าปรากฏว่าตัวเองตายเนี่ยลมหายใจขาดก็ช่างมันมีตัวรู้อยู่นะให้ดูตัวรู้ต่อไปกายหายไปเนี่ยก็ช่างมันนะไม่มีตัวไม่มีตนก็ช่างมันอันนี้แหละฝึกไปทำนองนี้การวิธีฝึกวิธีสู้ภัยที่มันเกิดขึ้นมาสารพัดนะโอ้ยเราหิวเราเหนื่อยหยุดเถอะวันหลังค่อยทำไหมอันนี้ภัยนะมันเห็นแก่ปากแก่ท้องแก่ความเหน็ดเหนื่อยอยากหลับอยากนอนอ้าวมันนอนมาแล้วแต่เกิดมาเนี่ยมันนอนมาแล้วตั้งหลายวันแล้ววันนี้เราไม่ยอมนอนให้บอกตัวเองแบบนี้เป็นคนที่ฝืนนั่นแหละท่านจึงว่ามีความอดทนมีขันติความอดทนอันนี้แหละเนี่ยวันนี้ที่ว่าหลวงพ่อพูดว่ามีเปรตมีผีมีนะหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังบางคนก็ไม่เชื่อนะแต่ก่อนหลวงพ่อก็เคยเห็นอยู่นะแต่ก่อนบวชก็เคยเห็นอยู่แต่มันก็ไม่เหมือนกับตอนที่บวชแล้วที่บวชแล้วเนี่ยหลวงพ่อที่ว่าไปเจอบ่อยนะเจอที่ภูผาเหล็กที่ถ้ำเป็ดวัดถ้ำเป็ดหลวงปู่ก้านก็เจอผีที่ถ้ำเป็ดเนี่ยมานวดขาให้เลยนะถ้ำผีถ้ำเป็ดมันมานวดขาให้หลวงพ่อเหมือนกับคนเลยล่ะนวดเส้นก็เป็นนะผีผีที่ถ้ำเป็ดเมืองสกลนครอำเภอสองดาวนะถ้ำเป็ดมันทำให้เนนผีเนี่ยมันทำเนนหลวงพ่อก็คิดอ้าวถ้ามันเจงมาทำเราหลวงพ่อนอนให้มันทำมันก็มานวดขาให้นะอยู่ภูวังงามเนี่ยหลวงพ่อก็เจออยู่คำนกกกอำเภอซานุมานดอนตาลหลวงพ่อก็เจอแต่ที่ว่าร้ายแรงที่สุดเสี่ยงตายที่สุดก็อยู่ภูพระบาทบัวบกภูพระบาทบัวบกช่วงพ.ศ.29หลวงพ่อลาหลวงพ่อทูลบ้านคอเนี่ยลาท่านไปจำพรรษาที่วัดป่าวัดบ้านใหม่ของหลวงพ่อนิพนธ์แต่หลวงพ่อเข้าไปอยู่ก่อนหลวงพ่อนิพนธ์วัดบ้านใหม่
หลวงพ่อเข้าไปอยู่ก่อนหลวงพ่อนิพนธ์หลวงพ่อนิพนธ์อภิปสัณโณวัดบ้านศาลาน้อยเนี่ยไปอยู่ด้วยกันที่บ้านใหม่แต่หลวงพ่อเข้าไปอยู่ก่อนท่านไปอยู่ที่นั่นก็มีกระต๊อบกระแตบก็อยู่เขาปลูกกระต๊อบกระแตบให้อยู่ไปอยู่ใหม่ๆแล้วก็ไปอยู่แล้วก็พอออกพรรษานั่นแหละก็อยากจะไปดูที่ว่าให้ญาติโยมชาวบ้านเขาเนี่ยพาไปดูถ้ำภูพระบาทนี่มีถ้ำที่ไหนบ้างเขาก็เลยพาไปดูพอเขาไปพาไปดูแล้วหลวงพ่อเนี่ยมันเคยเห็นแล้วในนิมิตนะถ้ำที่ตัวเองเคยอยู่พอไปเจอถ้ำนั่นเออใช่แล้วใช่แล้วก็เลยให้เขาทำสะอาดแล้วก็อยู่แต่อยู่เนี่ยไปอยู่กับพื้นดินอยู่กับพื้นดินไม่มีน้ำมันเครื่องอะไรไม่มีสิ่งที่มันกันมดได้ไม่มีมดก็คือมากัดมดคันตัวมดคันตัวหางงอดักตัวมันตัวเล็กๆหรอกมันมากัดก็ลำคานมันกัดริมตามันอย่าเข้าหูทำนองเนี้ยถ้ามดคันกัดเราจะคิดว่าจะนั่งนานเท่าไหร่ก็ช่างมันก็นั่งไม่ได้มันก็เป็นการที่ว่ารบกวนรบกวนพวกเราก็เลยไปบอกโยมอ้าวไปทำแค่ให้หน่อยค่อยเห็นไหมแล้วก็พาโยมไปเอาเลื่อยเอารถเข็นไปจะไปตัดเอาไม้แต่พอถึงที่ไม้อยู่เนี่ยโยมไม่กล้าตัดเพราะมันเป็นศาลาเขาทำศาลาครอบที่ว่าลอยพระบาทหลังเต่าไว้ไม่ใช่พระบาทบัวบกนะคนละที่แต่เขาลูกเดียวกันเขาลูกเดียวกันหลวงพ่อก็บอกให้เขาตัดเขาบอกว่าโอ้พวกผมไม่กล้าทำแล้วเดี๋ยวนี้พวกกับผมไม่กล้าทำไม่กล้าตัดไม่กล้าเอากลัวเขาว่าอ้าวพวกเจ้ากลัวผีบ่ผีภูพระบาทตัวไหนมันเก่งมาสู้กับกูกูไม่กลัวหรอกกูสู้มาหลายภูแล้วผีเนี่ยกูสู้เคยสู้มาแล้วมันไม่ได้บอกเรานะมันไม่บอกล่วงหน้านะผีมาหาคนนะหลวงพ่อพูดแล้วก็ให้เขาตัดเอาไม้ตัดเอาไม้เสร็จแล้วก็ลากขึ้นไปถ้ำที่หลวงพ่ออยู่เอาขนไม้ลงแล้วก็เขาก็สูบบุหรี่เขาก็ทักทายถามหาเครื่องมือมีสว่านมือมีกบมือทำนองนี้เพราะในหลังเขาไม่มีไฟฟ้าเขาก็ถามหากบมือสว่านมือเขาก็ถามกันเขาก็บอกว่าคนบ้านนั้นบ้านนี้ทำนองนี้วันหลังพวกผมจะขึ้นมาทำให้วันนี้ผมจะกลับบ้านก่อนแต่ตะวันยังอยู่ประมาณ4โมงครึ่งนะประมาณ16ประมาณ16 16นาฬิกาประมาณนี้แหละเวลาวันนั้นยังไม่ค่ำยังไม่มืดยังมีตะวันอยู่ปลายไม้เลยหลวงพ่อก็เลยเดินไปอาบน้ำมาช่วงเดินไปอาบน้ำนี่แหละผีมันบีบผีมันกำตัวเราถ้าเทียบนะก็เหมือนกับมือเราเนี่ยกำลูกไก่ไอ้ลูกไก่ตัวเล็กๆที่มันออกมาจากฟองไข่แล้วจะกำให้ตายหรือไม่ให้ตายแค่นั้นเปรตน่ะนะมือเปรตที่ภูพระบาทบัวบกมันกำหลวงพ่อพอเขากำเนี่ยพอเขาบีบหลวงพ่อเนี่ยกระดูกแขนกับกระดูกซี่โครงเนี่ยมันจะหักใจก็จะขาดกระดูกก็ปวดกระดูกเข้าไปพอมันปวดนี่แหละมันจะตายนี่แหละมันมีตัวหนึ่งพุทธขึ้นว่าลูกสิทธัตถาคตไม่เคยกลัวตายพวกไม่มีตัวตนเราจะสู้พอตัวนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้พูดนะตัวนี้มันขึ้นเองโดยอัตโนมัติตัวนี้มันขึ้นมาโดยอัตโนมัติพอตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาปล่อยแล้วไปไม่ได้ปรากฏว่าตัวเองนี่ซาไปหมดมันมึนมันซาไปหมดแบบที่ว่าเหมือนกับขนเรานี่ยาวเป็นคืบเป็นแบบนี้เลยขนตั้งมดตัวเลยในเขาปล่อยแล้วเนี่ยไปไม่ได้ในขณะนั้นเย็นไปหมดเลยตัวเราเย็นไปเลยหลวงพ่อยืนอยู่ที่นั่นแต่ไม่ล้มนะยืนอยู่ไปไม่ได้ต่อมามันก็ค่อยอุ่นขึ้นมาอุ่นขึ้นมาอุ่นขึ้นมามาถึงหัวใจนะความอุ่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเรื่อยๆก็ขยับตัวได้ขยับมือขยับเท้าได้ก็ค่อยออกค่อยขยับให้เลือดมันไหลเวียน
ขยับไหลเวียนในช่วงนั้นเนี่ยตา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 ยหลวงพ่อเนี่ยระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์บุญคุณคุณของพระพุทธเจ้าจงปกครองจงคุ้มครองลูกหลานไว้อย่าให้ตายเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้หมดอาสวะกิเลสหลวงพ่อบอกขอแบบนี้ขอให้หลวงปู่หลวงตาช่วยนะมันกลัวตายนะถึงเข้าตาแจถึงความที่ว่าจนตรอกแล้วเนี่ยมันเกิดความแบบนี้ขึ้นมาในช่วงนั้นพอในขณะนี้เนี่ยมันก็เลยว่าหลวงพ่อก็ค่อยเดินไปเรื่อยๆค่อยเดินไปในที่สุดก็ถึงแอ่งน้ำไปกองน้ำอาบในขณะช่วงที่อาบน้ำอยู่นั้นจิตมันประวัติขึ้นว่าอ้าววันนี้เราคงตายอยู่ที่นี่แหละเราไม่มีโอกาสที่จะไปกราบหลวงตามหาบัวกับหลวงปู่บุญจันทร์อีกแล้วเราหมดหวังแล้วน้ำตาไหลออกมาอีกน้ำตาไหลออกมาอีกแล้วเกิดความสลดใจว่าตัวเองจะมาตายอยู่คนเดียวในภูพระบาทบัวบกนั้นเราไม่มีโอกาสจะไปกราบผู้ท่านมีคุณให้เรามันร้องไห้เลยหลวงพ่อในขณะนั้นคิดถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์มันก็เกิดความร้องไห้มันเกิดทำนองนี้แหละเกิดความสลดสังเวชเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วก็มันก็บอกตัวเองว่าเมื่อตะกี้นี่ผีเขากำตัวบัดนี้เขาจะหักคอนะสติจ้องเข้าไปที่คอเห็นกระดูกคอก็หลวงพ่อก็อาบน้ำเสร็จก็คอนเอาน้ำกลับไปถ้ำที่พักไปแล้วก็คุมจีวรเข้าในกฎตากผ้าอาบน้ำแล้วก็คุมจีวรเข้าในกฎเสร็จแล้วก็เริ่มทำวัดคิดว่าจะสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์หมดทุกจดทุกบทเลยคิดว่าจะสวดให้หมดแล้วก็สวดปาติโมกข์ด้วยแล้วจะแผ่เมตตาแล้วจะคิดจะว่าอยากให้สวดประมาณ 2-3 ชั่วโมงคิดว่าวันนั้นจะนั่งรอตายคิดแบบนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะเหลือออกมานะคิดว่าต้องตายเพราะเขาบีบแล้วมันจะตายอยู่แล้วนะพอเริ่มทำวัดเดี๋ยวนะถึงบทสุปฏิปันโนสาวกสังโฆสังฆังนะมามิยกมือขึ้นหัวเนี่ยยังไม่ได้กราบจิตรวมก่อนอันนี้แหละหลวงพ่อเกิดมาผิดหวังตลอดนะอยากจะทำวัดสวดมนต์ไปเป็น 2-3 ชั่วโมงแต่พอทำวัดเนี่ยได้ว่าอรหังสัมมาสวาขาโตสุปฏิปันโนเนี่ยยังไม่ได้กราบนั่นจิตมันรวมก่อนมันผิดหวังอยู่แบบนี้พอจิตสงบแล้วเนี่ยสว่างจ้าขึ้นมาปกติหลวงพ่ออยู่ในถ้ำเนี่ยมันไม่มองเห็นพระอาทิตย์นะมันไม่ได้เห็นแสงแดดแสงอะไรอยู่ในถ้ำอยู่ในเพิงหินนั่นปลอดภัยอยู่ในเพิงหินแต่เวลาจิตมันสงบแล้วเนี่ยมองทะลุก้อนหินไปเลยก้อนหินที่มันมาปิดบังน่ะมองทะลุไปเลยนะมองไปเห็นเปรตน่ะเขาออกจากก้อนหินมาเขาก็เดินมาหาเดินมาใกล้ๆหลวงพ่อประมาณ10เมตรเนี่ยหลวงพ่อตามปกติก็นั่งพับเพียบอยู่ท่านี้แหละนั่งพับเพียบอยู่ตรงจิตสงบแล้วนั่งพับเพียบลงแต่พอปรากฏว่าใจนะที่ใจนะมันชี้มือเลยนะอันนี้เป็นนามธรรมนะหลวงพ่อไม่ได้ชี้ตัวของหลวงพ่อจะนั่งสมาธิอยู่ท่าพับเพียบแต่ใจของหลวงพ่อเนี่ยนามธรรมเนี่ยมันออกไปว่าให้เปรตพวกนี้มันหึงไหมมามากกว่านี้เราก็ไม่กลัวสู้นั่นแหละพวกมึงนี่ทำไม่ดีบวชเข้ามาไม่รักษาธรรมวินัยก็เป็นเปรตตกข้างอยู่นี่แหละมันฝ่าฝืนธรรมวินัยมันไม่รักษาศีลไม่มีศีลมีธรรมคุ้มครองมันก็เป็นเปรตเป็นผีตกข้างอยู่นี่แหละว่าให้เขาอยู่นั่นตั้งนานนะเขาเดินกลับหลวงพ่อว่าให้ท่าเดียวเขาไม่ได้พูดสักคำนะเขามา2ตัวเปรตมา2ตัวมาหาหลวงพ่อวันนั้นเขาก็เดินกลับพอเขาเดินกลับไปเข้าก้อนหินเขาเดินไปเนี่ยเขาไปเสื่อมเลยเสื่อมเข้าก้อนหินหายตัวไปอ้าวตัวเดินหน้าเนี่ยหายแล้วเสื่อมเข้าก้อนหินไอ้พวกพระเนนเนี่ยไปเข้าเพิงหินไปเข้าถ้ำเนี่ยต้องมุดเข้าไปข้างล่างนะต้องมุดเข้าไปอยู่ข้างล่างไปนั่งอยู่ข้างล่างไปพักไปผ่อนอยู่ไปนอนอยู่ข้างล่างใต้ถ้ำแต่เปรตเขาไปเนี่ยเข
ขาไปเสื่อมเขาก่อนเห็นเลยตัวเขาหายเป็นผิวเห็นไปเลยอ่ะจิตของเรายังไม่ถอนทำไมไม่มองเห็นเขาอ่ะมันเป็นแบบนี้อ้าวเขาจะให้เห็นก็เห็นเขาไม่ให้เห็นก็ไม่เห็นมันบอกตัวเองแบบนี้อ้าวพอเห็นเขาเสื่อมก็ก่อนเห็นล่ะจิตของหลวงพ่อก็ว่าอ้าวเมื่อตะกี้นี่พระเถระมาหาทำไมไม่ต้อนรับเขาจิตมันบอกตัวผู้รู้ตอบขึ้นว่าต้อนรับหัวมันทำไมพวกเปรตเขาทำไมจึงเป็นเปรตสมัยขอมเหลืองอำนาจพันกว่าปีมาแล้วพระไอ้เปรตพวกนี้เขาเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสกับรองเจ้าอาวาสรู้จักการรายไส้รายจ่ายของวัดแล้วก็รู้ว่าเงินในวัดเนี่ยเหลือมากอยู่ก็เลยแบ่งเอาเงินนั้นไปให้ลูกให้หลานของตัวเองซื้อกวัวซื้อควายในสมัยขอมนะเป็นพันกว่าปีมาแล้วอันนี้หลวงพ่อจิตจึงถอนอันนี้แหละได้รู้ว่าเปรตที่ภูพระบาทเนี่ยเขาเอาเงินให้ลูกให้หลานเขาไปซื้อกวัวซื้อควายสมัยขอมนะประเทศไทยของเราเนี่ยแต่ก่อนเป็นขอมจากลพบุรีนั่นมีแต่ปราสาทขอมทั้งนั้นละที่โคราชแถวพี่ไม้แถวนักเนี่ยเขาพนมรุ้งแบบนี้เป็นอาณาจักรขอมทั้งหมดสมัยขอมนั่นแหละเป็นแบบนี้แหละอาณาจักรขอมอันนี้แหละสมัยก่อนเขาก็เจริญเหมือนกันนะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องมีไฟฟ้าก็ต้องมีเพราะปีนี้หลวงพ่อไปเที่ยวไปอินเดียกับหลวงตาสมหมายกลับมาแล้วก็ไปนครวัดเขมรไปนครวัดอีกไปเที่ยวนครวัดครูบาอูที่อยู่กับหลวงตาสมหมายเอาช่างแกะหินไปด้วยช่างแกะหินไปเห็นฝีมือของโบราณเขาทำไว้นะช่างแกะหินเนี่ยพูดขึ้นมาเลยว่าสมัยนี้เนี่ยเครื่องมือสมัยนี้เนี่ยหินเกียร์ก็ดีสวรรค์ก็ดียังไม่เท่าสมัยเขาทำนครวัดสมัยเขาทำนครวัดเนี่ยเก่งกว่านี้เครื่องมือเขาเครื่องแกะสลักหินน่ะเขาว่าแบบนี้เลยอันนี้ช่างหินช่างแกะหินเนี่ยคนอำเภอสามหมอเนี่ยช่างคนนี้เอาครูบาอูเอาไปด้วยเพราะหลวงตาสมหมายทำโบสถ์หินข้างศาลาท่านครูบาอูก็เลยเอาทั้งช่างหำเนี่ยไปดูแต่สร้างหำไปดูแล้วเนี่ยไม่มีไฟฟ้าเป็นไปไม่ได้จะเอาอะไรตัดหินจะเอาอะไรมาแกะสลักจะเอาอะไรมาเจาะรูเล็กๆเนี่ยเขาว่าลูกสวรรค์สมัยนั้นน่ะเท่ากับเข็มหินเจียลูกหนูลูกอะไรต่างๆเนี่ยเท่ากับเข็มเนี่ยที่เขาทำลายแกะสลักนครวัดเนี่ยสร้างหำไปเห็นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาสกัดทำไม่ได้จะเอาเครื่องมือแบบเอาเหล็กเอาอะไรสลักเอาไม่ได้ต้องเป็นไฟฟ้าเคยมีมาก่อนแล้วไฟฟ้าไม่ใช่ว่านักวิทยาศาสตร์สมัยพวกเราเนี่ยไม่ใช่ช่วงนี้มันมาก่อนแล้วแต่มันสลายไปขอมที่เขาอยู่แถวนี้เขาก็หมดไปแล้วนะก็กลายมาเป็นประเทศไทยอันนี้แหละการเวียนว่ายตายเกิดของหลวงพ่ออธิว่าในอดีตชาติของหลวงพ่อเนี่ยหลายล้านเที่ยวอันนี้ขอมเนี่ยเพิ่งจะได้พันกว่าปีเขาก็ทิ้งร่องรอยไว้ให้พวกเราดูอันนี้แหละให้พวกเราคิดดูวันนี้ที่หลวงพ่อพูดมาก็ถือว่าพอสมควรเจเวลาก็บุญอันใดที่ว่าที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานขอให้เรียนจบได้พวกนักศึกษาก็ให้ศึกษาจบได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนายแพทย์นายหมอเป็นนักศึกษาอะไรก็ให้เรียนจบสมเจตนาของพวกเราที่ได้มาทำได้มาเล่าเรียนได้ศึกษาแล้วก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงได้รู้ธรรมเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ